เอาไหมตอนนี้ผมก็ไม่พร้อมเหมือนกันตอนนี้คนผมไม่รู้ว่าพร้อมหรือเปล่าเนี่ยเราวัดกันน้อยตอนเราไม่พร้อมเนี่ยวันนี้เลยก็ได้ครับลุงเฮ้ยเราจะได้เป็นจักรพรรดิเร็วแล้วว่ะไอ้เติร์กจะเล่นกันเองเหรอครับใช่ครับ30ใบย้ำอาวุธจูนรถละตายถาวรตายถาวรเลยตายชิงจักรพรรดิครับคันนะนี่คันนะผมเอาคนนี้ให้ลุงคุยเลยครับใช่ไม่ใช่เนี่ยทีซีถามไรเกอร์เลยก็ได้ครับได้ครับทีซีก็เขาถ้าจัดลำดับเสร็จอ่ะก็ลุงเขาจะขอชิงจักรพรรดิครับจากไรเตอร์หยองรอบที่จะได้หยองไอ้เกอร์ว่างกว่าโคอีกมันตีอ่ะไอ้นั่นเนี่ย200ใบใช่มันนานนี่มันเตรียมมา3วัน27ใบแล้วคิดว่าพอหลัก100ขึ้นมันก็จะไม่ค่อยเจอกันแล้วหมายถึงแบบว่ามันมีแน่นอนฟิลแบบว่าหายอ่ะจริงๆจะจบประมาณวันไหนครับแดนนี่ถ้าไม่งั้นต้องไปคุยใหม่ครับคือจากข้อตกลงครั้งนี้ใครอยู่บ้างข้อตกลงครั้งที่แล้วอ่ะมานี่หน่อยดิที่คุยกับจักรพรรดิไว้อ่ะคุยไว้ว่าอะไรอ่ะโอเคเหมือนมีกูทีเดียวครับนี่ที่อยากชิงกับไรเกอร์เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมเคยแพ้ไรเกอร์ไป 30-0 ก็เลยอยากเอาคืนสักหน่อยแต่ในเมื่อแบบไรเกอร์เป็นจักรพรรดิอ่ะหลบไปนิดนึงได้ไหมก็เลยแบบเอาจังหวะนี้ขอชิงเลยแล้วกันในการแก้แค้นได้ครับลุงได้ครับเอาสักวันไหนดีครับไลเกอร์ว่างวันไหนบ้างจะได้นัดไปยาวๆสักอาทิตย์นึงอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับนัดไปก่อนล่วงหน้าเผื่อใครแบบมีงานจบแรงกิ้งก่อนครับเปลี่ยนใช่กดจบแรงกิ้งก่อนก็ได้ครับงั้นผมขอประมาณเป็นวันที่5อะไรประมาณนี้ได้มั้ยจะได้แบบนานๆหน่อยผมยังไม่รู้ว่าแรงกิ้งจบวันไหนอ่ะลุงถึงวันที่5มั้ยครับแรงกิ้งอ่ะงั้นถ้าแรงกิ้งยังไม่เริ่มเอาเป็นวันนี้เลยมั้ยครับ3วันน่าจะเพียงพอสำหรับผมอยู เพราะยังไงผมตีไรเกอร์ไปอ่ะก็ผมสามารถยิ้มแก๊งอื่นได้อยู่แล้วครับถ้าผมแพ้ไรเกอร์อย่างเงี้ยผมก็ไรเกอร์ก็ติดดีเลย์กับผมเดือนนึงอ่ะเอาไหมตอนนี้ผมก็ไม่พร้อมเหมือนกันตอนนี้คนผมไม่รู้ว่าพร้อมหรือเปล่าเนี่ย
เราวัดกันน้อยตอนเราไม่พร้อมเนี่ยวันนี้เลยก็ได้ครับลุงเฮ้ยเฮ้ยเราจะได้เป็นจักรพรรดิเร็วแล้วว่ะไอ้เติร์กโอเคหรอกลุงเอาครับแรมซี่แรมใจมันเข้าจัดเลยนะเนี่ยกี่ใบดี200ใบ100ใบก็ได้ครับเฮ้ยโคตรโหดเฮ้ยแต่ว่าคนเราไม่อยู่นะไอ้วงไอเวสไอออนนี้ก็ไม่อยู่นะลุงห้าวไม่ใช่100 100ใบมันยังไม่จบหรอกเดี๋ยวมันนึงครับแป๊บนึงผมขอคุยกันแป๊บนึงคนมีไหมสัตว์คนมีป่ะมันบอกว่าไอ้เหี้ยโคอีอินเวสตี้คนมีไหมไอ้เหี้ยคนมีไหมเนี่ยมันจะมีอะไรอะฮะมันจะไม่มีอะไรให้ลุงอะมึงเมื่อวานพี่จะตีวันนี้ตีอีกเลยอะไม่ลุงฟังผมนะโดนแบน2คนนะไอออนยูเป็ดอันนี้แค่คร่าวๆนะใช่หรอไอเมลอนขอดอก3คนแล้วนะนี่3คนแล้วนะรู้อะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยไอ้เหี้ยเราเสียหน้าเลยนะไอ้เหี้ยเราบอกวันนี้เลยก็ได้เดี๋ยวกูเสียหน้าเลยนะเราพูดกับตีๆไว้แล้วว่าเราอ่ะมันนัดไว้ก่อนเอามาถามไว้ก่อนไงมันหาข้อมูลมันเสียหน้าแล้วแก้โดนแบนนี่แก้ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ไอออนนี่อีกกี่วันวะไอออนนี่น่าจะหลักอาทิตย์แต่ยังเป็นนี่โดน4วันกี่วันว่า4วันไอเวสส่วนเวสไม่อยู่ไปเข้าค่ายธรรมะเหรอยังไม่รวมคนไม่มานะโอ้ยลุงเชื่อเลยหอบเจ้าวันเนี้ยมันก็ไม่ใช่วันหยุดนะเป็นอะไรกันถึงไม่มากันไม่ไอเวทมันไปธุระไม่หรออีก2คนโดนแบนนะถ้าร้อยไปซินเดนกูไม่ได้พักคนไอ้นะโอเคครับโอเคก็คือจบแรงกิ้งย้ายบ้านได้จิ้มเลยว่าจะอยู่ที่ไหนเอาเป็นวันที่5ดีกว่าครับแก๊งผมไม่พร้อมวันที่5แล้วกันขอเป็นวันที่5วันอังคารไอ้ลุงผมจะไปพักผ่อนตากอากาศด้วยไงใช่เพราะถ้า100ใบไม่น่าจะไม่พออ่ะ3วันสําหรับผมอ่ะไม่พอจริงๆแสดงว่าผมจะไม่ได้หยุดเลยอ่ะถ้าผมตีอ่ะอันนี้เหตุผลเข้าท่าลุงเดี๋ยวๆงั้นผมขอวันที่10ได้มั้ยลุงวันที่10โอ้ยเหี้ยมึงจะไปไหนวันที่10เนี่ยมันนานเกินไอ้เหี้ยวันที่5วันอังคารได้ไม่ได้ไอ้น้องมีสอบกันนะสอบกันครับลุงวันที่10บอกวันที่10เดือนวันพฤหัสบดีก็ด้านสวยอยู่แล้วลุงได้อยู่นะได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วันที่10ก็ได้ครับได้ครับวันที่10 100ใบทีมสงครามไม่รู้ทีมสงครามเท่าไหร่ดีโหไม่หยุดลุงอยากได้ทีมสงครามเท่าไหร่ครับยังไงก็จักรพรรดิมันไอ้นี่อยู่แล้วอ่ะแล้วแต่เลยแล้วแต่ไอ้นี่เลยครับแล้วแต่ไลเกอร์เลยครับลุงครับงั้นเอางี้ดีกว่า150ใบ30ล้านครับได้อยู่นะเอาครับเฮ้ยขุนจัดเลยเนี่ยเอาไม่ยำไม่จูนไม่ยำไม่จูนเอาครับเอากดลิมิตโอเคครับลิมิตวันที่10ชัวใช่ไหมครับชัวครับทำสัญญาเลยก็ได้ครับชัวครับเดี๋ยวนี้โอเคครับเริ่มกี่โมงครับลุงเรียกอะไรลุงเรียกอะไรเริ่ม3ทุ่มอะไรนะไอ้ตีลุงเรียกอะไรลุงเรียกอะไรเลข8หกโมงเย็นได้ไหมครับลุงพอหกโมงเย็นได้ไหมครับเฮ้ยสามทุ่มพีคไทม์นะยาวเลยงั้นสองทุ่มไปอ่ะครึ่งทางสองทุ่มก็ได้ลุงโอเคเซ็นเลขอะไรเลขสองทุ่มนะวันที่10วันที่10กันยานะสองทุ่มใช่ครับ150ใบ30ล้านนะครับกดลิมิตไม่ย้ำไม่จูนนะครับวันที่10วันพฤหัสจูงไปทำตัวให้ว่างเวลาไม่ใช่ไหมครับอะไรนะเอาอะไรครับเฮ้ยวันที่10วันเสาร์วันอาทิตย์หรอถูกต้องเนาะไม่แก้ตรงไหนนะครับงั้นกูไม่หยุดวันจันทร์ก็ได้สัตว์มาดิกูวันจันทร์กูมาอังคารกูมาช่างแม่งแล้วกันโอเคลุงวันที่5ก็ได้ลุงโอเคว่างพอดีโอเควันที่5อ่ะครับงั้นมีเสนออย่างนึงอันเนี้ยให้ผมบันทึกไว้ก่อนมั้ยแล้วเดี๋ยวไม่ครับทําเอาเลยครับสัญญาวันนั้นเพราะว่าถ้าทําสัญญาตอนนี้วันนี้เลยเนี่ยจะไม่สามารถเอาคนออกได้นะครับทำสัญญาวันนี้ไม่เอาเข้าได้แต่เอาคนออกได้เดี๋ยวงั้นไม่ก็คือทำสัญญาแบบนี้ก็ได้ครับก็คือเอาคนเข้าคนออกได้ก่อนวันเริ่มก่อนวันเริ่มเซ็นในสัญญาเลยใช่ได้ครับไป
แต่ถ้ากูได้คืนถ้ากูได้ขึ้นจักรพรรดิชนะมึงได้มึงก็เอาฮอไปนะเหมือนเดิมที่เราเคยตกลงไว้มีปัญหาไงมึงก็ไปตบโคอิต่อได้อยู่แล้วสบายยังไงกูเป้าหมายกูคือจิ้มโคอิเว้ยแต่200ใบนี่แหละวันไหนมึงเข้าใจปะกูบอกเลยเป้าหมายกูคือโคอิไม่ใช่มึงเดี๋ยวดูทรงแล้วที่มึงไม่น่าได้วันที่5ลุงมาแล้วนะมาแล้วนะมาวันที่5มาอย่าดื้อไม่เอาฮออย่าเอามึงจะแพ้ไหมแกตังค์ยังล่ะไม่ครับก็แค่ฮอเดิมไงสรุปวันที่วันที่5ครับวันที่5วันที่5วันที่5ใช่ครับวันที่5ตอน 20:00 นะครับใช่ครับ 20:00 เอาคนเข้าคนออกได้ไอ้เพื่อนเหมือนโดนปล้นอ่ะ6คนไปดูคุกหน่อยปล้นที่ไหนไปอยู่สน.อยู่สน.สน.โอเคแป๊บสน.เพื่อนโดนปล้นไปใครเป็นคนพวกมึงวะเหี้ยเอ้ยหกตุ่นมาครับลุงเหมือนเป็นหกตุ่นมาเป็นเน็ตหกตุ่นเฉยถ้าเหี้ยเพื่อนดูดูขอดูนี่ต่อดูขอดูนี่ต่อเน็ตหกตุ่นเลยครับดูขอดูนี่ต่อด้วยเหี้ยหกตุ่นอยู่ป่าวไหนวะพอดีเลยเหี้ยเอ้ยคนโดยลินมาหกเหี้ยหกสุดมันจะเอาตายเลยปะเนี่ยไอ้เหี้ยหกสุดไอ้สัตว์มันซิงลุงมันซิงเหี้ยซิงจริงนะนี่ไงไอ้จะมาโคตรใหม่เลยเหี้ยไอ้ลิกมันยืนดูกูเลยลิกมันยืนดูกูเลยมันยืนดูกูนี่เออมึงมาไวจังวะเปิดมึงรู้ชะตากรรมอ่ะไม่ผมมาเรื่องรถพอดีครับคุยกันเลยครับของผมเหลือสัญญาเฉยคุยกันรอแป๊บนึงนะเล็กครับได้ครับได้แล้วที่อันไหนใครป้นอะไรไงอ่ะเดี๋ยวเราเจ้าตัวมาเล่าได้ไหมครับใครไปป้นครับแป๊บนึงครับรอเจ้าตัวมาเล่าเลยอัญญาเปิดวงตะโกนนะครับครับพักบ้างนะมึงเล็กไอ้เหี้ยเป็นห่วงสุขภาพว่ะขอบตาดำหมดแล้วครับลูกไอ้ลิกบอกว่าเป็นห่วงไอ้เหี้ยอะไรเมื่อวานยังตีกูอยู่เลยเดี๋ยวให้คนที่โดนมาวิ่งเล่นแป๊บเดียวเองหมดละโปรเทคผมไม่เคยได้ใช้เลยอย่าโทษคนอื่นโปรเทคไม่ได้ใช้บิลลี่ครับกูอยากได้ตัวมึงจริงๆนะเนี่ยมึงไปคุยกับพี่มิตรยังไม่ผมรอมรดกอยู่เนี่ย 3-4 เนี่ยมึงก็มากับกูอยู่กูสิสล็อตกูว่างมาเปล่าแล้วจะได้มรดกไหมได้เดี๋ยวกูเซ็นมรดกไว้ให้มึงเลยไปบอกพี่มิตรไป7วันดีเลย์ไปบอกพี่มิตรดิอยากเอาขึ้นชื่อว่าชื่อเพื่อนเรื่องของจริงเดี๋ยวพี่รีบไปถามพี่มิตรก่อนนะเออมึงไปถามเลยมึงไปถามเลยเสื้อไม่เคยแห้งอะไรครับเสื้อเปื้อนเลือดไม่เคยแห้งใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่รีบไปถามพี่มิตรก่อนแล้ววิลลี่จะได้มรดกใช่ไหมลุงได้มรดกกูเยอะกูรวยโอเคโอเคส่วนได้ตีกับไลเกอร์พอดีจักรพรรดิกูโดนลุงกระทืบอ่ะตรงไฮเวย์บ้านเราอุ้ยอยู่ก็มากระทืบกูเฉยเลยเนี่ยสุดเลยกวนด้วยใช่ไหมเนี่ยถามตอบตลอดได้ครับให้ตลอดพูดแค่ใช่กับไม่ก็พอจะเขาจะได้ไม่ต้องนี่เดี๋ยวนี้ถามไอ้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่เขาให้บอกว่ามึงใช่หรือไม่มึงไปถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นมึงจะให้ตำรวจเล่าหรือไงไม่ก็ถามสิอาจารย์มึงก็ถามดีว่าเป็นการกูไม่รู้ผมว่าขับรถอากาศของผมไปพี่เฉยคุยส่วนตัวหน่อยพี่ได้ได้นี่มาตอนแรกอ่ะไลเกอร์อ่ะเขามาแจ้งว่าเขาโดนขโมยเอ้ยพกซุนอ่ะเขามาแจ้งว่าเขาโดนขโมยรถแต่ผมมาจับเขาไม่ได้เนื่องจากไม่มีภาพหลักฐานว่าเขาอะได้ขโมยจริงไหมแล้วเขาอะ
มีคนแจ้งมาก็เลยเอากลับมาสอนอก่อนมาสอบปากคำพอเสร็จแล้วพอสอบปากคำเสร็จเขาเลยบอกว่าเหมือนของผมหายอ่ะช่วยเช็คให้หน่อยว่าใครพ่นพอเช็คปุ๊บก็เป็นฮกซุนที่เป็นชุดฮูดผมเลยจับเขาไม่ได้ระบุตัวตนไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะมันเป็นฮูดคุมหัวทั้งหมดอ่ะจังหวะก้มมันก็ไม่เห็นผมก็เห็นแค่ฮูดรู้ว่าเป็นใช่ใช่ใช่เขาแค่ย้ายผมมาดูตรงนี้อ๋อก็คือ LGR เราก็แจ้งเขาว่าที่เป็นฮูดมันเป็นแค่ฮูดลูกซูนจับไม่ได้ว่าเป็นใครถูกไหมใช่ครับแล้วนี่อันนี้คือได้ใช่ไหมแล้วนี่ส่วนนี้ก็ตำรวจเขามาแจ้งถ้าเป็นเรื่องจากคราวที่แล้วต้องรอฟังจากฮกซุนว่าเขายอมรับไหมถ้าเขาไม่ยอมจริงๆถ้าเขาไม่ยอมรับก็ทำอะไรไม่ได้ต่อให้ได้หลักฐานมาแบบเนี้ยถ้าฮกซุนบอกว่าไม่ได้ทำไม่ยอมรับก็ไอ้ฮูดเนี่ยเป็นเสื้อแก๊งหรือว่าอะไรครับนี่ไงเสื้อฮูดที่เขาใส่เลยลุงดันคุมหัวคุมหัวนั่นแหละคนนี้อะไรป้นใส่ชุดแก๊งป้นไว้เฮียเขาอาจจะคิดว่า LGR เขาเป็นแบบแต่เขา LGR คือไม่ได้เป็นใส่ชุดแก๊งใช่ไหมไม่นะชุดประชาชนนะคนนั้นก็ไม่ได้นั่นแหละนั่นน่ะเห็นปะที่ใส่ชุดประชาชนนั่นน่ะแต่ก็นั่นแหละต้องลองแต่ถ้ามันป้นเจอตอมันก็โดนอ่ะใช่มันป้นเจอตอไงมันไม่เกี่ยวว่าใส่ชุดไม่ใส่ชุดหรอกแต่เจอตอเบลอเลยไอ้เหี้ยลุงตอคิดว่าเขาน่าจะยอมรับอยู่แล้วเขาไม่ตอนที่ไปเจอเขาบอกว่าอะไรนะเขาโดนปล้นขโมยรถใช่เขามาแจ้งเรื่องขโมยรถแต่นี่ทำคดีไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นว่าเขาขโมยจริงไหมแล้วก็ไม่มีรูปหลักฐานด้วยไงว่าเขาได้นั่งอยู่บนรถของไม่มีอะไรเลยถูกไหมใช่ไม่มีอะไรเลยเขาไม่แจ้งปากเปล่าเพราะว่าไปถึงก็เป็นศพอยู่แล้วโอเคผมขอถามคุณตำรวจเพิ่มนิดนึงไอในส่วนของการที่สามารถขอดูว่าใครปล้นเราได้บ้างในการเช็คส่วนนี้เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างที่ตำรวจจะสามารถไอทำงานให้ได้บ้างในขั้นตอนพวกเนี้ยใช้แค่เบอร์ของคนโดนปล้นมันก็ดูได้แล้วพี่หมายถึงว่าในการปฏิบัติอ่ะมันมีขั้นตอนยังไงบ้างว่าต้องมีอันนี้ให้ตำรวจนะตำรวจถึงจะเช็คให้หรือว่าถ้าใครไปบอกว่าเบอร์นี้เขาปล้นผมหรือเปล่าเขาเช็คได้เลยอ๋อคือประเด็นอ่ะที่ว่าเมื่อกี้ถามว่าทำไมถึงเช็คใช่ไหมใช่อยากรู้อ่ะก็คือเขามาเป็นศพอยู่แล้วคือเราไปถึงอะเขาเป็นศพอยู่คนเดียวอะก็เลยแล้วเขาอะพูดขึ้นมาว่าเหมือนของผมจะหายก็เลยขอเบอร์เขามาลองเช็คดูเพราะเขาเป็นศพนี่แหละถ้าเขาไม่เป็นศพอีกเดินมาบอกคุณตำรวจครับโดนปล้นก็เลยจะทำตามขั้นตอนของปกติไปอ๋อก็คือเหมือนเขาแจ้งเรื่องถูกไหมอืมใช่เหมือนเขาจะแจ้งกลับอะเดี๋ยวนี้ว่าไงใช้ได้ไหมคือก่อนเนาะเบื้องต้นตอนนี้อ่ะสัญญาเลยลุงอ่ะตอบไม่ได้อ่ะไหนสัญญาเลข861คุณตำรวจมานี่ด้วยครับคุณตำรวจมานี่ด้วยคุณให้คำตอบไอจีอาร์ด้วยนะครับเวลาไอจีอาร์ถามครับผมเลขเลข55ครับใครก่อนครับเลข55ครับแค่นี้ก็ได้ครับตำรวจไม่ต้องพูดเยอะ